นี่เป็นอาจารย์ของสมเด็จโตพรหมรังสีแล้วคุณดูดิเนื้อเดียวกับเนื้อสมเด็จโตยุคต้นไหมเนื้อเดียวกันถ้าเบียร์พอนุ่มวัดดังในแบบชนิดที่ไม่มีตัวถังอ่ะแบบแค่ปิดอ่ะแค่อุดอ่ะโอ้อันนั้นก็ถ้าตัวจริงรับจากมือพอนุ่มเก่าๆดูง่ายๆก็ไม่มีราคากลางเท่าไหร่คนอ่างทองก็สู้อ่ะต้องหาเลยไม่รู้อยู่ไหนอ่ะนี่ชุดนี้ถุงแดงๆต้องเด็ดแน่ๆอ่ะมาถุงเนี้ยเด็ดอยู่แล้วนี่ถุงนี้ผมซื้อมา 185,000 แต่ถุงเนี้ยถ้าเกิดว่ายกให้ใครเหมาไปอ่ะเนี่ยถ้าถุงนี้ยกให้ใครเหมาไปเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นกันนี่หมูยานด้วยอ่ะก็ต้องบอกว่าชุดนี้คือไม่เป็นบะในตำนานที่ของแท้น่ะมีน้อยแล้วก็ถูกเก็บกันไปจนหมดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นก็เลยไม่มีภาพจำก็เลยดูกันไม่เป็นแต่ของแบบนี้คือของถ้ามีออกมาสู่วงการเมื่อไหร่คนที่รู้แย่งกันซื้อแย่งกันเก็บหมูยานหลักแสนหมูยานแย่งกันซื้อแย่งกันเก็บนี่พระล่วงนั่งหมูยานพระกุ๊กพระกุ๊กนี่เนื้ออะไรเพื่อนเนื้ออะไรครับองค์นี้รอชมเลยครับนี่ถ้าเป็นเนื้อแบบนี้เขาเรียกว่าเนื้อชิ้นเงินที่แบบเข้าใจง่ายเห็นไหมครับขอครีมพี่หน่อยไม่ได้เจอแล้วคือพระแบบนี้คือพระที่ต้องบอกครับว่านี่คือวัตถุโบราณนี่คือมรดกนะฮะของวงการพระเครื่องอย่างแท้จริงซึ่งณปัจจุบันเราไม่ได้เห็นกันแล้วพระแบบนี้หมดแล้วเราจึงต้องมาใช้รุ่นย้อนยุคที่ปั๊มเป็นเหรียญแทนกันนี่เก่าจริงชิ้นเงินครับนี่ครับต้องบอกว่าเนื้อชิ้นเงินเข้าใจได้ไหมว่าแบบนี้คือพระเนื้อชิงเงินนี่ที่อายุ700ปีขึ้นไปเนื้อแบบนี้เพื่อนๆคิดว่าของเก๋ทำได้ไหมทำไม่ได้หรอกเพราะไม่รู้ว่าส่วนผสมก็เป็นยังไงเพราะสมัยก่อนไม่ส่วนผสมคือเขาสกัดโลหะกันมาได้เท่านี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นศาลเจ้าแม่เบิกภัยราชบุรีไม่รู้จักได้ไงอยู่วันโป่งไงครับสมัยก่อนพระสมเด็จโต10องค์แรกไม่ได้นี่คือพระปุนะครับต้องบอกว่ายอดนิยมของเมืองไทยหูยานลพบุรีเนี่ยแล้วเป็นเนื้อชิ้นเงินได้ถ้าแสนแปดอาจารย์จะเปิดให้เหมาเท่าไหร่ครับลองแกล้งเปิดต้องแย่งกันละครับแบบนี้โอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายเห็นไหมฮะโอ้แบบนี้ต้องบอกครับว่าคนดูพระไม่เป็นก็เข้าใจได้แล้วส่วนผสมแบบนี้การจะทำให้เนื้อชิ้นเงินแบบนี้ผสมออกมาได้เป็นชั้นๆแบบนี้ยากใช่เก้าธรรมชาติแล้วหลังสวยด้วยนะ สุดยอดไปเลยชุดนี้เบียร์พอนุ่มตัวถังเดิมๆเบียร์หลวงพ่อนุ่มวัดนางในหมูยานชิงเงินดูง่ายสุดๆนี่ใครเห็นตัวเบียร์เห็นตัวถังเงินเก่าไหมคิดถึงพี่ทวีเลยครับอีกชลสิทธิ์คือต้องบอกว่าผมคัดเอาแต่พระเครื่องที่เป็นอมตะยอดนิยมมาให้แฟนเพจเพื่อนๆดูนะนี่เมกะสิทธิ์แบบเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายไหมของแท้ๆเนี่ยเราเห็นปุ๊บเราเข้าใจได้เลยว่าเนี่ยเก่าเราเข้าใจได้เลยว่าแบบเนี้ยนะครับนี่แท้
ัวถังเดิมแบบนี้แจกคนพิเศษครับพี่โอ๊ตขอบคุณครับนี่นะเจ้าน็อตดูใบนี่เนื้อเหมือนระฆังแตกผมมีปางเปิดโรคเนื้อแบบนี้เลยครับแล้วไม่ค่อยเจอในวงการพักเครื่องหรอกอ่ะอันนี้ที่ไหนวัดรังสีปูพูจ้าอันนี้ห้าเหลี่ยมหลวงปูพูอย่างเงี้ยเราดูแล้วเราเข้าใจได้ไหมเข้าใจว่าเก่าหลวงปูพูวัดอินเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้ยังกับเนื้อสมเด็จเฉลิมพระเกียรติวันนั้นเลยเห็นไหมเข้าใจเทียบเคียงได้กับเนื้อสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติวันนั้นไหมสนามมาเปิดรายการเนื้อจัดมากสวัสดีพี่ธีรยุทธ์ด้วยครับเบียร์เท่าไหร่ครับพี่ธีรยุทธ์เบียร์หลวงพ่อนุ่มวัดนางในตัวถังเดิมๆนี่อันนี้คือแบบเดิมนะตัวถังเดิมๆทั้งหมดนี่แบบนี้ถึงยุคเบียร์พอนุ่มแท้ๆไม่ได้ถูกแล้วคนรู้จักเยอะขอบคุณมากๆที่รู้จักครับนี่ก็ต้องบอกว่าเบียร์หนึ่งในสามของเมืองอ่างทองเนี่ยนะพี่ใช่อยากได้ครับเบียร์แต่ว่าทีเด็ดของวันนี้นี่แบบนี้เข้าใจง่ายไหมครับชุดนี้เอามาตัดทางนั้นพระแบบนี้เราเดินสนามไม่เจอพระแบบนี้คือเจอแต่ลงรูปในหนังสือสมัยก่อนนี่ซึ่งเป็นพระที่เขาเก็บกันไปจนหมดรุ่นเราไม่ได้เห็นแล้วเอาละหังแต่ถ้าเราได้เห็นได้มีภาพจำเราไปเจอโอ้โหเราก็จะได้รู้ว่าพระอะไรแล้วก็จะเอามาแขวนได้ของดีแขวนหรือเอามาขายทำกำไรก็ได้เงินงามนี่เนื้อหมดมากอรหังอรหังของใครเนื้อแบบนี้รับตังกลับบ้านนี่อ่ะคำตอบคือคุณดูเก่าให้เป็นก็เล่นพาได้เนื้อผงจุ่มรักสังฆราชสุขไกลเทือนสังฆราชสุขนี่เป็นอาจารย์สมเด็จโตนะครับนี่เป็นอาจารย์สมเด็จโตนะครับปิดสมเด็จอรหังเท่าไหร่ครับนี่เป็นอาจารย์ของสมเด็จโตพรหมรังสีแล้วคุณดูดิเนื้อเดียวกับเนื้อสมเด็จโตยุคต้นไหมเนื้อเดียวกันคนลุกไม่ได้เจอกันแล้วครับนี่พอเจอมาให้ดูเนื้อเดียวกับเนื้อสมเด็จโตยุคต้นไหมหน้าปึ๊กเลยมารอเลยครับแบบนี้แท้ไหมดูลักดูทองที่ลงนี่เก่าไหมเก่าเหมือนกับพระรัตนะพระบูชาลักไม่ต่ำกว่า200ปีโอ้โหวันละครั้งพระสมเด็จโตเป็น10ล้านเจอเยอะกว่าของอาจารย์ท่านอีกของอาจารย์ท่านที่พบน้อยเหลือเกินนะฮะพระสมเด็จสังฆราชสุขไก่เถื่อนต้องถือว่าเป็นปฐมบทแห่งพระสมเด็จสี่เหลี่ยมชิดฟักนี่ของสยามประเทศนะลงตอนนี้กูแข่งน้อยครับต้องจัดว่าเป็นปฐมบทแห่งพระเนื้อผงของสยามประเทศแท้นับหนึ่งพี่เบียร์พิรัตไม่ได้เจอกันแล้วครับสำหรับสมเด็จอรหังนี่สนามพระประจานสองด้านหลังด้วยมีไก่ครับเนี่ยถ้าคุณได้แบบนี้ไปเห็นไหมเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อที่เราส่องเราเข้าใจได้เลยว่านี่เป็นเนื้อถ้าเกิดว่าพระสมเด็จโตบรังสีเนื้อยุคต้นก็ต้องแบบนี้นี่เลื่อยเป็นสององค์ได้สบายสบายนี่เลื่อยไปนะอีกครึ่งนึงเอาไปแกะพิมพ์ นะครับเอาไปแกะพิมพ์ขายเป็นเศษสมเด็จวัดระฆังได้อีกเป็นแสนใช่ครับ4ยอดสงขลาได้ครับใครอยากได้กดโอเคมาจ้าโอเคสมัยนี้บอกวัดเกตเป็นล้านน่ะเหรอผมบอกเลยสมัยก่อนนะวัดเกต20องค์ยังแลกอรหังของสังฆราชสุของค์เดียวไม่ได้อ้าวนี่ประมูลนะครับ2นาทีเก่ากว่าวัดระฆังก็ต้ององค์นี้แหละครับที่เก่าที่สุดประเทศไทยครับ
มาแล้วครับเปิดแรก 30,000 บาท2นาทีนะครับมาที่ 60,000 บาทที่พี่พีรพันธ์ถาวรครับมาที่ 70,000 บาทที่พี่เปรมมนัสครับเอาว่าคุณเจอพระสมเด็จโตเนี่ย100องค์ยังไม่เจอสมเด็จนะของสังฆราชสุขซึ่งเป็นอาจารย์ของสมเด็จโตวัดพับเนี่ยเป็นต้นตำรับของการฝึกกรรมฐานแบบลำดับคือให้จิตสูงขึ้นเรื่อยๆสร้างพระสมเด็จถ้าเกิดว่ากรรมฐานแบบประมวลนะครับคือนะหายตัวได้ย่นระยะทางเนี่ยคือสำนักประดู่ทรงธรรมอยุธยากรรมฐานแบบรวมธาตุนี่เล่นแร่แปรธาตุคือถ้ำขุนแผนเมืองกาญจนบุรีมาที่ 77,000 บาทที่พี่ฉะนั้นถ้าใครจะสร้างพระสมเด็จใต้ต้องเรียนกรรมฐานจากวัดพับมาที่ 100,000 บาทที่พี่กิจทนายชาวบ้านคนบ้านนาครับต้องบอกว่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้ครอบครองพระสมเด็จของสังฆราชสุขไก่เถื่อนนี่ซึ่งเป็นอาจารย์ของสมเด็จโตสมเด็จโตละ20ล้านเหรอครับผมบอกเลยครับสมเด็จโตละ10ล้าน20ล้านสังฆราชสุขนี้คืออาจารย์คือผู้สอนอัตตำราให้สมเด็จโตทำผงและก็ทำพระสมเด็จมาที่ 155,600 พี่เล็กมังกรทองครับพี่เล็กบอกอยู่ไม่ได้มา 110,000 บาทที่คุณอาทวีครับโอ้เอาละครับหมดเวลาไปแล้วอีกหลายหนับนี่คือสมเด็จปฐมบทแห่งสมเด็จเมืองสยามครับโหนี่ราคาแสนกว่าบาทนี่ถูกกว่าเหรียญที่นุมานก็กล้วยถูกกว่าเต่าผู้หลิว 111,000 บาทที่พี่เล็กมังกรทองครับปิดแล้วนะครับพี่เล็กมังกรทองนะครับปิดไปในราคา 121,000 บาทครับโอ้นี่ต้องแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่ต้องบอกว่าเอาพระสมเด็จโต100องค์ยังไม่เจอของสังฆราชสุขไก่เถื่อน1องค์โอ้แล้วบอกว่าตั้งแต่ดูรายการผมมานะพระนะของสังฆราชสุขไก่เถื่อนที่แบบยุคต้นดูแบบนี้ไม่ได้เจอกันแล้วองค์ใหม่ของวงการใช่ครับไม่ได้ต้องบอกว่าคนที่เล่นพระตัวจริงอ่ะคนที่เป็นเซียนจริงๆจึงจะรู้จึงจะได้เห็นห้าเหลี่ยมปูผูแคปหน้าจอกันไว้นะถ่ายรูปด้วยขออนุญาตแคปครับ10ปีแล้วครับที่ไม่ได้เห็นแบบยุคต้นแบบนี้นี่เข้าใจได้ไหมครับว่าแบบนี้นี่เนี่ยคือเนื้อสูตรสมเด็จต้นตำรับของเนื้อสูตรสมเด็จลุ้นจนตัวโกรงนะพี่ดูสิดูใน YouTube ต้องรีบเข้ามาชมนุมขอบคุณครับอ่ะต่อไปห้าเหลี่ยมหลวงปู่ภูมาแล้วครับห้าเหลี่ยมปู่ภูนี่ห้าเหลี่ยมหลวงปู่ภูเจอแต่สตันแมนถ้าตัวจริงหยิบมานี่ปุ๊บเข้าใจง่ายเลยใช่นี่เจอแต่สตันแมนนะครับเอาพี่ทวีมาแล้วเอาเนี่ยฉะนั้นนี่ครับปูภูห้าเหลี่ยมปูภูต้องบอกว่าที่ใครบอกว่าอยากได้พระผงไปใช้พุทธคุณก็บอกใช้แล้วนะชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองสูงส่งนี่พระผงยอดนิยมกลับมาที่สตูวันนี้ได้เลยนะพี่อนุวัฒน์บอกโคตรสวยนะฮะตัวจริงๆเป็นแบบนี้ครับแบบนี้เนื้อถึงยกครับปู่อ้นกับปู่ภูเก่าเท่าๆกันไหมใช่กสิทธิ์สมเด็จโตเหมือนกันครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับมาที่ 10,000 บาทที่พี่ป้อมนัมเบอร์ไนน์ครับเปิดแรกมาที่ 20,000 บาทที่พี่ต่อพี่ชัยนะครับมาที่ 23,000 บาทที่พี่กุณกรครับอยู่ที่ 30,000 บาทที่พี่พิพัฒน์ชูชาติครับ30,000 นี่ยังซื้อระฆัง100ปีไม่ได้ซื้อบางขุนพรหมสูตร9ยังไม่ได้เลยมาที่ 35,000 บาทที่พี่เปรมมนัสครับผมบอกแล้วว่าพระแบบนี้เป็นพระในฝันใครก็อยากมีแขวนคอแขวนไปเซียนตัวจริงรู้จักตามง้อขอซื้อไม่ต้องไปเสนอขายใครนี่และของเก๋ทำความเก่าให้เหมือนพระแท้ไม่ได้อยู่ที่ 35,000 บาทมา 36,000 บาทแล้วนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์หายากของท่านพี่วิบูลพิมพ์นิยมเนี่ยนี่ยอดนิยมเลยห้าเหลี่ยมปูปูเนี่ยหยิบมาปุ๊บนี่
มาที่ 37,200 บาทครับตัวจริงไม่ค่อยเจอแล้วราคาสุดท้ายอยู่ที่ 37,200 บาทนะครับมา 38,000 บาทที่คุณอาทวีครับเดี๋ยวนี้เต่าปลดหนี้ผู้หลิวปี36เหรอนั่นน่ะสิฮะอยู่ที่ 38,000 นะครับราคาสุดท้าย 39,600 ที่พี่กัปตันครับนี่แทงแน่อย่างนี้ต้องแทงนะฮะพี่ทวีมาแทงทานไหมพอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะเลยปิดที่คุณอาทวีนะครับ 40,000 บาททวนโอ้โหพี่กัปตันกำลังจะเกิดจะเกิดจะเกิดแล้วจะรอแล้วนี่พี่กัปตันไม่ทันพี่เฟรมมานะจะรอแล้วเจอความเก่าของพี่ทวีพี่ทวีมาโอ้โหต้องบอกว่าพระที่ที่รายการมันสนุกได้เนี่ยคือพระเครื่องเนี่ยเป็นพระเครื่องที่มันมีคุณค่าคนจึงแย่งชิงในของที่มีคุณค่าที่หาที่ไหนไม่ได้ปาดแบบเจ็บๆมวยถูกคู่เลยมวยถูกคู่อ้าวเบียร์พอนุ่มมาเลยครับนะครับเบียร์พอนุ่มมาแล้วครับเบียร์พอนุ่มนี่นี่เบียร์พอนุ่มวัดนางในแบบเข้าใจง่ายๆเครื่องรางเนี่ยเขาไม่ได้สร้างเยอะผมบอกเลยถ้าเป็นตัวถังเดิมๆแบบนี้เขาเรียกว่าจบจัดชัดเจนนี่ตัวถังเดิมๆนี่มีที่แขวนเดิมๆแบบนี้สมัยนี้ของแบบนี้ไม่ทำกันแล้วอันนี้ต้องทำให้คนสำคัญที่มีตัวถังเดิมแบบนี้ได้นี่อ๋อเพื่อนๆ เบียร์พอนุ่มวัดนางในเปิดแรกมาเวลาเดินเอ้ยเวลาเดินจ้ามาแล้วครับเปิดแรก 20,000 บาทที่พี่พรปาวเวเลสครับโอ้อยู่ที่ 20,000 บาทนะครับเปิดแรกมาที่ 25,000 บาทที่พี่ประพันธ์นะครับมาที่ 25,100 ที่พี่กัปตันครับโอ้เบียร์พอนุ่มนางในผมบอกคุณเลยไม่ถูกนะไม่ถูกแน่นอนถ้าเบียร์พอนุ่มวัดนางในแบบชนิดที่ไม่มีตัวถังอ่ะแบบแค่ปิดอ่ะแค่อุดอ่ะโอ้อันนั้นก็ถ้าตัวจริงรับจากมือพอนุ่มเก่าๆดูง่ายๆก็ไม่มีราคากลางเท่าไหร่คนอ่างทองก็สู้อ่ะแต่ถ้าแบบมีตัวถังเดิมๆแล้วดูง่ายแบบนี้นี่ไม่ต้องสืบเรื่องราคาครับมาที่26,000มาที่28,000มาที่30,000บาททีวีอักษรศิลป์ปิ่นแก้วครับคุณเห็นไหมครับว่าในหนังสือว่าเครื่องสมัยก่อนเหรียญพอนุ่มนางในรุ่นแรกเหรียญเป็นแสนนะใช่แต่ที่เด็ดกว่านั้นก็คือเบี้ยของท่านนี่เบี้ยของพอนุ่มอ่ะส่วนมากเราเจอแต่แบบเปื่อยถูกป่ะเปื่อยแล้วอุดของแต่ถ้าตัวถังเดิมๆเนี่ยเนี่ยไอ้ห่วงตัวถังแบบเนี้ยเขาทำเป็นงานสมัยก่อนแจกคนสำคัญไม่เจอแล้วพี่ธรรมนูญบอกว่าผม80เล่นมาตั้งแต่27แต่ความรู้แค่หางอึ่งต้องมาเรียนรู้กับอาจารย์โอ๊ตไม่หรอกครับกลับขอบพระคุณครับพี่ธรรมนูญแต่ตอนนี้เบียร์พอนุ่มคุณบอกของผมคุณเลยนะไม่ถูกค่าตัวจริงแล้วเลี่ยมเดิมผมเอาว่า 12,000 บาทผมเอาว่าคนอ่างทองถ้าเห็นเบี้ยพอนุ่มตัวถังเดิมๆแบบนี้เขาสู้กันนู่นน่ะเขาสู้กันเป็นแสนอ่ะผมบอกเลยราคาสุดท้ายมาที่ 32,100 โอ้ต้องบอกว่า 34,500 แล้วนะครับมา 34,600 ที่พี่กัปตันครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่กัปตันนะครับ 34,600 จะได้รอหรือเปล่าจะได้รอหรือเปล่าจะได้รอหรือเปล่าพี่อัศศิลป์มาที่36,000พี่กัปตันจะได้รอหรือเปล่าปิดแล้วนะครับรอไหมโอ้โหรอไหมได้แทงไหมได้แทงเปล่ายังได้แทงได้แทงใช่แทงให้หน่อยปิดที่พี่กัปตันนะครับ36,000บาทโอ้โหพี่อักษรศิลป์ที่มาก่อนเขาเลยนะพี่สโลพี่กัปตันได้แทงใช่แทงอะไรแทงยูแทงยูแทงยูพี่กับแทงอะไรแทงยูนิธนาไม่ทันพี่วีนิธิไม่ทันพี่เปรมนะไม่ทันพี่อักษรศิลป์ไม่ทันนะครับเพื่อดูง่ายไหมครับ KOOKOKKO นี่ผมต้องบอกว่าฝ่าฟันมาจนรายการนี้ได้ถือว่าได้แทงยูเลยเกือบได้แทงอาจารย์เกือบได้แทงอาจารย์นะครับต้องบอกว่าเนี่ยเนี่ยคืออมตะของวัตถุมงคลซึ่งลงหนังสือทุกเล่มคนทุกคนกลัวที่จะโดนของเก๋แต่ถ้าเกิดคนทุกคนดูเป็นนะครับคนทุกคนก็อยากจะได้แบบนี้เพราะว่าเขาล่ำลือกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายว่าใช้ได้จริงว่าทรงอนุภาพของแบบนี้ผมบอกคุณเลยนะ
เวลาคุณดูไม่เป็นแต่อยากได้คุณต้องไปจ่ายแพงเพราะต้องให้เซียนต้องผ่านตาเซียนถูกไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยของแท้ไม่มีให้ผ่านตาเซียนคุณก็เลยเจอที่ไม่แท้เข้าให้ในบางครั้งแต่ถ้าแท้เหรอครับถ้าคุณใช้หลักเกณฑ์ความเก่าในการดูคุณดูสิเบี้ยแบบนี้เข้าใจได้ไหมว่าเก่าสอบถามเป็นความรู้ครับได้เลยพวกพระเกณฑ์นี่เขาเอาไปทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาจริงหรือเปล่าหรือเอาไปทิ้งไหนเป็นส่วนใหญ่ครับเอาเวลามาสนใจว่าแท้เป็นยังไงเถอะครับอย่าเอาเวลาอันมีค่าของเราไปสนใจในสิ่งเหล่านั้นเลยมันไม่ได้ทำให้เราดูพระเป็นเก็บเอาเวลาตรงนั้นมาสนใจในสิ่งที่ทำให้เราสามารถดูพระได้ดีกว่าต้องบอกว่าเบี้ยนะของนะพ่อนุ่มแน่ๆตัวถังเดิมๆเนี่ยเขาทำให้เฉพาะคนสำคัญ